าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์กรรมการผู้จัดการบริษัท IRS จำกัดครับคุณชอสวัสดีครับสวัสดีครับอิสริยะครับเอาว่ามาเลยฮะคุณชอส่งภาพมานำเสนอให้ท่านผู้ชมครับเชิญเลยครับคุณชอครับก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้เนี่ยก็เราโดนแรงขายอย่างหนักจากต่างชาตินะครับที่ไม่ได้ขายเป็นหลักพันล้านอย่างนี้มานานแล้วนะครับครับระวังนิดนึงนะครับถ้าต่างชาติยังขายต่อเนื่องอย่างนี้อยู่เนี่ยก็คงจะขึ้นต่อไปได้ยากนะครับแต่ละการถ้ามาดูภาพตัวกลางของเซตเลยจะเห็นนะครับว่าเซตเองเนี่ยช่วงต้นปีที่ตั้งแต่ปลายปีแล้วขึ้นมาเนี่ยครับมันมีสับโดนเจอแบนที่บานออก2ข้างนะครับแล้วท้ายสุดไอ้ตัวโดนเจอแบนที่บานสองข้างก็หุบออกมาแล้วก็เริ่มไซด์เวย์ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ไซด์เวย์มาเรื่อยท้ายมาวันนี้เนี่ยโดนเจอแบนก็คือเล่นเส้นสีม่วงกับเส้นสีฟ้าในภาพเนี่ยนะฮะใช่ครับครับแล้วล่าสุดเนี่ยไซด์เวย์อยู่เนี่ยวันนี้มันเริ่มชักจะเสี่ยงหน่อยที่มันจะไม่ไซด์เวย์ซะแล้วเพราะว่ามันหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย10วันลงมานะครับสังเกตว่าวันนี้เนี่ยเซตปิดที่1560นะครับมันปริ่มๆหลุดมานิดหนึ่งใต้ค่าเฉลี่ย10วันต้องดูต่อพรุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้ยังร่วงต่อหลุดใต้1560ลงมาต่อเนี่ยระวัดระวังให้ดีครับว่ามันอาจจะไหลลงมาถึงแนวรับ25วันที่อยู่แถว1546และ1541ได้นะครับพูดง่ายว่าอาจจะลงได้ถึง15ถึง20จุดเจอนะครับถ้าสมมุติว่ามีการลงต่อเนื่องอีกนะครับครับแต่ก็ตามเนี่ยภาวะปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอมีหวังอยู่นะครับก็ยังเป็นการพักตัวยังไม่ถึงกับฟันธงว่าการขาลงไปแล้วนะครับครับแค่มีสัญญาที่ว่ามันเลิกไซด์เวย์ทำท่าจะลงข้างล่างแต่จุดหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจคือว่าถึงแม้จะมีการปรับตัวลงต่ออีกนิดนึงก็ตามนะครับเราเห็นโตคลาสสิกเนี่ยค่าเคค่อนข้างจะต่ำนะครับค่าเคของโตคลาสสิกตอนนี้อยู่ที่26นะครับครับใกล้จะโอโซลแล้วเพราะโอโซเนี่ยคือค่าเคต่ำกว่า20ลงมานะครับถ้าเกิดตรงโซคลาสสิกมันก็เรียกว่าลงนิดนึงก็จะมีการดีดกลับตอนนี้คือถ้ายังลงต่อก็มารุ่นแถว1540 1545บวกลบเนี่ยโดยประมาณจะเป็นจุดนึงที่น่าสนใจที่อาจจะมีการดีดกลับได้นะครับครับคราวนี้มาดูพวกกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเองเนี่ยนะครับบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังคงสภาพเป็นขาขึ้นนะครับก็กลุ่มที่เก่งๆอยู่จะมีการปรับตัวลงบ้างคล้ายเซตแต่ปรับตัวไม่มากอย่างเช่นกลุ่มเกษตรเองก็ปรับตัวก็ลงมาแค่เกษตรมุมซ้ายบนนี่นะฮะแข็งกว่าตลาดใช่ไหมฮะครับครับกลุ่มเกษตรและกรีเนี่ยก็ลงมาแค่ไซด์เวย์มาแตะค่าเฉลี่ย10วันนะครับกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ก็เหมือนกันนะครับก็อยู่มาแตะค่าเฉลี่ย10วันกลุ่มธนาคารเองที่เห็นว่าปรับตัวลงมาสมควรก็ลงมาถึงค่าเฉลี่ยแนวรับค่าเฉลี่ย10วันแล้วก็ส่งๆนะครับแล้วก็กลุ่มของวัสดุก่อสร้างก็เช่นกันนะครับมีการปรับตัวลงบ้างแต่ก็มาทำท่าจะรับอยู่ตรงแถวแนวรับ10วันนะครับครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่สนใจหลายกลุ่มเช่นกลุ่มของสื่อกลุ่มสื่อและมีเดียนะครับก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะขึ้นมาสูงแล้วตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวปรับตัวลงมาให้ไม่หลุด10วันเช่นเดียวกันมีกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ property กลุ่ม MMI พวกนี้มีการปรับตัวลงหมดแต่ก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นคือลงมามากสุดคือใกล้ในรอบค่าเฉลี่ย10วันนะครับกลุ่มที่พูดสุดท้ายคือกลุ่ม ICT นะครับ ICT เองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นบ้างสมควรแต่ตอนช่วงนี้ไซด์เวย์เพราะว่ามันมาโอเวอร์บอทชนแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันพอดีมันก็มีสามการปรับตัวในการทรงๆนะครับแต่ก็ทรงๆอยู่บินอยู่แถวค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็อยู่เหนือค่าเฉลี่ย10ที่พายมา200นะครับครับอันนี้มาดูพวกของคอมมิตี้บ้างนะครับครับท่านบาทเองเนี่ยครับในโน้มหลักจะเป็นการแข่งขันต่อเนื่องไอ้กลุ่มอื่นๆไม่เอาแล้วนะฮะพวก MAI พวกป๊อปไม่เอาแล้วนะฮะโอเคครับครับต่อเลยครับคราวนี้เรามาดูพวกนี้นะครับคอมมิตี้เลยนะฮะเดี๋ยวนะครับมาดูคอมมูนิตี้ออฟคิดลืมพูดกลุ่มของพิโตเคมีกลุ่มพ็อปเปอร์ตี้ใช่ๆครับเมื่อกี้ได้ถามกลางไปนิดหนึ่งนะครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาคอมมูนิตี้เลยคอมมูนิตี้อันนี้นะครับก็มาที่ตัวค่าบาทเองค่าบาทเองยังมีน้ำหนักแข็งค่าต่อเนื่องนะครับโดยช่วงสั้นเนี่ยความที่มันลงมามากจนโอเวอร์โซลมีการดีกลับเป็นอ่อนค่าบ้างนะฮะแต่น้ำหนักก็คงแข็งค่าอยู่ถ้าสมมติว่ามันล่วงหลุดแนวรับไปอย่าง200วันจะหลุด 35.17 ลงมาอีกนะครับคือจะแข่งค่าต่อเนื่องลงไปอีกเนี่ยจะเป็นผลดีต่อเซ็ตครับเซ็ตจะดูอ่อนแรงไปเนี่ยอาจมีการดิ่งขึ้นมาได้ถ้าค่าไหลคงแข่งค่าต่อเนื่องอยู่นะครับถ้ามาดูพวกน้ำมันเองเนี่ยเห็นว่าน้ำมันเองเนี่ยมีความพยายามนะฮะที่จะดิ่งกลับคือมันลงหลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วดิ่งกลับขึ้นมาแล้วก็มาชนต้านพวก10วัน25วันแต่ไม่ผ่านนะครับแล้ววันนี้ก็มีการย่อตัวลงมาใหม่ตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะลงมาทดสอบแนวรับค่าเฉลี่ย75วันอีกรอบหรือเปล่าข้างในเปลี่ยนภาพหน่อยฮะเปลี่ยนภาพตามหน่อยครับนะครับต่อเลยครับคุณชอมีน้ำมันนะครับน้ำมันเองก็วันนี้มันมีการปรับตัวลงมาก็ต้องดูนะครับว่าโซโซในเคสตัดใต้ดีวันแรกนะครับอาจมีการย่อตัวลงมาหาแนวรับถ้าเฉลี่ยยืนภาพอีกรอบอยู่แถว10-50เหรียญบวกลบนะครับต้องดูว่าแนวรับที่จะหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดเนี่ยจะไม่ดีแหละเพราะว่ามันจะเริ่มเสี่ยงนะถ้าหลุด15วันนะครับ
ส่วนตัวทองเองเนี่ยนะครับจะมีค่าตรงข้ามกับไอ้ตัวยูเซอร์ไลน์แบกหรือไอ้ค่ายูเซอร์ไลน์เมื่อเทียบกันตัวหลักของโลกครับทองเองเนี่ยจะคงสภาพที่เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันที่ว่าค่ายูเซอร์ไลน์แบกเนี่ยมีการซึ่งเรียกว่าเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ช่วงสั้นเนี่ยมันมีสายอย่างหนึ่งคือทองเนี่ยมันขึ้นไปจนโอเวอร์บอทก็จะมากแล้วโอเวอร์บอทใต้แนวต้านมันเลยมีความเสี่ยงที่ว่าจะเป็นการชะลอตัวบ้างนะครับเช่นเดียวกับยูเซอร์ไลน์แบกที่มีการอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นตำรับข่าวค่าอยู่แล้วแต่ความที่มันลงมากอาจจะมีการดีกลับขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทองช่วงสั้นระวังนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีการปรับตัวลงมาบ้างกับทองคำแต่ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับกลยุทธ์การสับเส้นเด็กเองนะครับในช่วงนี้คือท่านถ้าท่านไม่ชอบเสี่ยงเนี่ยท่านต้องรีบซื้อแบบชาวสวนก็ได้ครับรอเส้นเด็กมีการทรงตัวได้ให้ชัดแล้วเริ่มดีกลับขึ้นมานะครับอาจจะเห็นแท่งเทียนเห็นตัวเซ็ตเนี่ยบวกขึ้นมาชัดๆหรือสโตเนี่ยเคตัดในวันแรกเป็นแท่งเขียวขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคืออย่าหลุด1540ลงมาแปลว่าตอนนี้ถ้าหลุด540ลงมาเนี่ยมันชักไม่ดีอันนั้นถ้าต้องระวังแล้วมันชักไม่ดีนำชักไม่ดีอย่าหลุด1540ลงมาแล้วกันครับแปลว่าตอนนี้คุณชอประเมินว่าตลาดไม่น่าจะขึ้นแล้วหรือว่ามองประเมินยังไงครับคือช่วงนี้ค่อนข้างจะอ่อนแรงนะครับตอนนี้คือพูดง่ายว่ามันอ่อนแรงมากไปนิดนึงเพราะมันหลุดจะรับ10วันถ้าแข็งๆเนี่ยไม่ควรหลุด10วันเมื่อหลุด10วันมาหน่อยนึงถ้าวันนี้ร่วงต่อเนี่ยก็ต้องระวังว่ามันอาจจะไหลลงมาแถวที่บอกครับค่าเฉลี่ย25วันแถว1545 1540บวกลบเนี่ยจะเป็นย่านถัดไปที่ต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะรับอยู่ไหมถ้ารับ1540ไม่อยู่เนี่ยอันตรายแล้วมันชักที่จะดูไม่ดีนะครับครับคือประเมินยังไงตอนนี้ประเมินว่าคือประเมินว่าถ้าจะดีนะครับมันต้องเด้งกลับไปในสัปดาห์นี้หรือช้าสุดไม่เกินสัปดาห์หน้าแล้วอย่าลุ้น1540ลงมาแล้วมันถึงจะพอมีจังหวะของการค่อยๆขึ้นไปต่อได้นะครับครับถ้าอย่างนี้ขายดีไหมฮะช่วงนี้ถ้าท่านขายเนี่ยนะครับมันอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับเพราะโตเนี่ยลงมาตั้งหลายวันแล้วนะครับนับไปได้มาโตเนี่ยลงมา5มา6วันแล้วเกือบจะโอเวอร์โซแล้วเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เด้งกลับแล้วเตรียมจะเด้งกลับตรงตำแหน่งตรงนี้เลยหรือจะลงมาเด้งกลับข้างล่างแถว1เนี่ย1540หรือ1545ท่านเองนะครับครับกลยุทธ์ทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ที่บอกครับว่าถ้าท่านไม่อยากจะเสี่ยงมากไปหรือไม่อยากจะลุ้นมากไปรอให้มันเด้งกลับก่อนแล้วค่อยตามดูครับโดยการเด้งกลับจุดนั้นคืออย่าหลุด1540นะครับอย่าหลุด50แล้วเด้งกลับเนี่ยพอเล่นได้อยู่นะครับสุดท้ายครับคุณชอมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมท่านนักทุนไหมครับครับท่านที่สนใจจะมาเรียนเทคนิคกับผมนะครับเรียนแต่เบื้องต้นเลยเรียน2 วันเต็มนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ครับ21-22นะครับที่มหาทุนพลาซ่าเซินจิตใกล้กับชั้นชิดลมนะครับท่านสนใจก็ติดต่อมาได้ที่026507930-1นะครับ026507930-1นะครับเดี๋ยวเพียง2ที่สุดท้ายนะครับค่าเรียนติดแค่ 7,500 ท่านเองนะครับครับเรียนครบทุกเรื่องเลยครับมีทุกอย่างให้ท่านฝึกไปพร้อมๆกันเลยอืมครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณชอครับครับสวัสดีครับชอชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์นะครับจาก IRS เอาละครับเดี๋ยวเวลาไม่มากผมเปิดสายเลยนะครับท่านผู้ชมที่มีคำถามปรึกษาการลงทุน026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761หรือคำถามที่ส่งมาใน Facebook กำลังจะทยอยตอบให้นะฮะทรูราคานี้เขารับได้ไหมเฉยๆนะฮะคือผมคิดว่าตอนนี้โอเปอเรเตอร์ที่เขาเก่งกำไรกันคือ Dtac ด้วยสาเหตุที่จะมีการประมูลคลื่นมากกว่าที่คาดไว้ส่วนตัวอื่นยังไม่มีประเด็นเลยครับสายเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับวันนี้เห็นDNA ทำเด้งขึ้นไปแล้วก็ตอนบ่ายปิดโลงกว่าเก่าเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรเข้าไหมครับตัวไหนนะฮะ DNA อะฮะใช่ครับผมได้ครับฟังทางทีวีนะครับครับผมครับ DNA ดูกราฟไปนะฮะผมว่ามันยังไม่มีอะไรนะคือวันนี้เขาไม่ได้เล่น DNA เพียงแต่ว่าทุกตัวมันก็โดนปิดโลหมดอะนะครับยังเฉยๆเอางี้ดีกว่าไม่ได้โดดเด่นนะครับสำหรับ DNA สายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะเรียนเชิญครับขอถามแนวรับแนวต้านของโอเชียนกับเอฟเวอร์OCEANกับเอฟเวอร์ได้ครับฟังทางทีวีนะครับแนวรับโอเชียนอยู่บาทหนึ่งนะครับแนวต้านอยู่บาท15เอฟเวอร์แนวรับอยู่ที่80ตังถึง82ตังเนี่ยนะฮะอย่าหลุดนะฮะหลุดไม่ค่อยดีนะฮะแนวต้านอยู่88ตังครับไม่ค่อยเด่นทั้งคู่นะฮะ RJH รอขายที่เท่าไหร่ดีนะครับ RJH
RJH ผมว่าใกล้ๆ30ก็น่าจะขายนะครับเป็นเหตุผลทางเทคนิคนะครับคือถ้าเราลากตัวของ10 line ที่เป็นด้านบนไปเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนั้นพอดีคำถามนะครับยังได้น่าจะได้สักสายหรือ2สายนะครับ026786761 026786761สายต่อไปเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมถามรอบแรกค่ะทุน 3.5 ถือต่อได้ไหมคะ 3.5 ฮะซื้อเมื่อไหร่ฮะเนี่ยซื้อ 3.5 นี่ค่ะอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผมว่ายังได้นะแต่ตัวไหนขึ้นแรงก็มีแรงขายแรงจังหวะซื้อตอนนี้ถ้าเซ็ตไม่ไปไหนนะฮะการเลือกเล่นที่เป็นหุ้นขนาดเล็กลงเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วครับเพียงแต่จังหวะซื้อต้องเอาให้ชัดฮะคือถ้าหุ้นไม่ไปไหนเนี่ยอย่าไปซื้อวันที่หุ้นขึ้นให้ซื้อวันที่หุ้นลงนะครับผมก็คิดว่ายังไม่มีอะไรฮะยังไปได้ไม่คิดว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นสายต่อไปเรียนเชิญครับไม่คิดว่ายังไม่มีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอแนวรับแนวต้าน PTL ค่ะ BBL นะครับค่ะขอบคุณค่ะได้ครับดูกราฟเลยนะฮะ BBL ดูแถวนี้แหละฮะบาท65บาท66เนี่ยนะฮะอย่าหลุดนะครับแต่เมื่อไหร่ยืนบาทโทษฮะ165 166นะครับอย่าหลุดนะครับแล้วเมื่อไหร่กลับไปยืน170ได้ดีนะครับแต่ดูเทรนด์ของธนาคารแล้วผมเฉยๆนะฮะในปีนี้สายต่อไปเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ CI นะครับไม่ทราบว่าเห็นมันตรงนี้จะขายได้ไหมครับตัวไหนนะฮะ CI ครับและคำถามคืออะไรนะฮะก็คือว่าเห็นมันราคามันไม่ไปไหนเลยจะขายทิ้งหรือว่าจะถือต่อดีตอนซื้อเพราะอะไรฮะอ๋อซื้อว่าลงทุนไว้นะครับลงทุนไว้กี่ปีแล้วฮะก็เพิ่งซื้ ประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับไม่คือกะเก็งกำไรหรือกะลงทุนหรือมีเหตุผลในการซื้อเพราะอะไรกะลงทุนนะครับลงทุนถ้าเราคิดว่าลงทุนแล้วคิดว่ามันยังกำไร ก็ถือไปนี่ฮะไม่เห็นมีอะไรนี่ครับครับมันคงไม่ตกใช่ไหมครับไม่ทราบครับแต่ในความคิดผมมันไม่เด่นอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะลงทุนคุณต้องทำกันบ้านมาแล้วว่ามันจะเด่นยังไงถูกไหมฮะครับแล้วอีกตัวหนึ่งแจ๊สนะครับอาจารย์แจ๊สก็จะเป็นการขึ้นรอบสุดท้ายในเชิงเทคนิคครับโอ้ครับถ้าขึ้นรอบนี้ขายทิ้งเลยใช่ไหมใช่ครับคือรอบนี้ขายทิ้งครับคือที่ผมมอง developer เนี่ยผมคิดว่าปีนี้ถ้าจะดีเนี่ยก็ต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้นก่อนคือปีที่แล้วจริงๆใน developer ในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยประเมินว่าดีเลยนะครับตอนนี้รอสัญญาณอย่างเดียวว่าเศรษฐกิจฟื้นเปล่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยมันก็พอจะเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์อะฮะถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นก็ยากหน่อยสายต่อไปเรียนเชิญครับขอแนวรับแนวต้านโซล่าค่ะโซล่านะฮะได้ครับค่ะโซล่าโซล่าแนวรับอยู่ที่4บาท26นะฮะแนวต้านอยู่ที่4บาท60นะครับก็ยังแกว่งตัวออกขวาครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้คือดูสถานการณ์ระยะสั้นคงเผลอๆตลาดจะเลือกลงมาก่อนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าตลาดลงไม่แรงก็ต้องเฟ้นหาเป็นตัวเล่นครับแต่ตอนนี้โจทย์หลักๆอยู่ที่ต่างประเทศครับถ้าต่างประเทศยังไม่มีความชัดเจนอย่างนี้หุ้นไทยยังขึ้นลำบากครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ